สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่ร้าน Les Line นะครับ Superbike Studio ครับ Service Station ก็ร้านนี้เป็นร้านพวกซ่อมรถหรือปรับ maintenance รถพวกBig Bike หรือ Superbike ครับก็จะมีเป็นตัวแทนจำหน่ายท่อ Austin Racing ด้วยนะครับผมนี่ครับแล้วก็ Domino ยี่ห้อ Domino Domino นี่ก็จะเป็นกรองแต่งแล้วก็แฮนด์ปอกแฮนด์อะไรพวกอุปกรณ์ครับแล้วก็มาเจอกับนี่ครับโหสุดยอดครับนี่โหจริงๆครับดูคติพันธุ์กะเล่เอสครับ1199ครับอันธพาลของเมืองไม่ใช่นะนี่ครับโหนี่ไปเล่นเล่นที่ไหนมาครับเป้เอาซะแบบว่าโหดเลยครับคันนี้น่าจะโหดจริงๆครับโอเคเดี๋ยวเราไปในร้านครับวันนี้เราจะมาเปลี่ยนกรองแต่งกับอะไรนะปอกแฮนด์นี่ครับนี่ไงหัวรูดแล้วโอ้โหอ้าวงานเข้าแล้วสิครับโอเคก็สวัสดีครับนี่ก็ต้องชื่ออะไรครับชื่อต่อครับจาก BMC Motor Thailand อ๋อครับผมครับก็วันนี้เราอยู่ในร้าน Les Line เนาะ Les Line Superbike Studio นี่ครับบรรยากาศตอนนี้กำลังเตรียมจะทำเปลี่ยนอะไรบางอย่างใช่ไหมก็อันนี้จะเปลี่ยนจะของชาติแบบเราจะเปลี่ยนกรองครับเปลี่ยนกรองอากาศใช้ของ BMC แล้วก็จะมีเปลี่ยนปอกแฮนด์ของ Domino ครับก็จะเป็นตัวนี้เลยใช่ครับนี่ครับเดี๋ยวเรามาดูทีหลังอันนี้เคยเป็นปอกแฮนด์เนาะสำหรับมันเป็นเฉพาะรุ่นไหมของ Z800 ก็ต้อง Z800 จริงๆใส่ได้ทุกรุ่นครับเขารองรับออกมาเพื่อที่จะใส่ได้กับรถทุกขนาด CC ครับอันนี้ถามนิดนึงครับว่าอันนี้มาจากเป็นของประเทศอะไรครับจากอิตาลีโดยตรงเลยครับนำเข้าจากนำเข้ามาจากอิตาลีคือทุกอย่างนี่คือมาผลิตที่อิตาลีด้วยถูกต้องครับของ BMC เองก็จะพรีเมียมเลยครับผลิตที่อิตาลีแล้วส่งนำเข้ามาครับทั้งชิ้นเลยทั้งชิ้นเลยไม่ได้แบบว่ามาประกอบที่ไหนเนาะก็คือแท้เลยครับนี่ครับถามนิดนึงว่าอันนี้ประมาณเท่าไหร่ครับตัวนี้อันนี้ตัวนี้อยู่ที่755บาทโอ้ราคาก็ไม่สูงเท่าไหร่เนาะสูงมากครับแล้วก็มันปอกแฮนด์ตัวนี้คือมันมีข้อดียังไงบ้างครับข้อดีของมันเนี่ยตัวนี้นะครับจะทนทานกว่ารุ่นอื่นๆของในแบรนด์ของ Domino นะครับก็คืออายุการใช้งานก็จะทนที่สุดครับแล้วก็ถามว่าความนุ่มมือเขาก็ยังคงความนุ่มมือไว้อยู่อ๋อนุ่มมือขึ้นเนาะใช่ครับแต่ว่าตัวนี้จุดพิเศษคือเรื่องสีสันมาอันดับแรกเลยคือสีสันที่จะฉูดฉาดทุกรุ่นนะฮะแล้วก็เรื่องความดูดมืออะไรตรงเนี้ยค่อนข้างที่จะดูดมือดีก็คือหนึบกับถุงมือใช่ป่ะใช่ครับเวลาเราขี่ใส่ถุงมือเนี่ยบิดเนี่ยมันจะไม่ทำให้แบบว่าเวลาเราเกิดความล้าขี่ไปนานเนี่ยเกิดความล้าแล้วมือจะหลุดคลายแล้วมันจริงๆเป็นเวลาเรากำคัดเวลาเราต้องใช้2นิ้วในกำอะไรอย่างงี้ถูกป่ะกำเบรกกำอะไรกำเบรกกำคัดเพราะฉะนั้นเราจะเหลือพื้นที่มือแค่แบบไม่กี่นิ้วอ่ะคือที่แบบกำคัดประคองรถเนาะใช่ครับจริงๆตรงนี้ก็ถ้ามันดูดถุงมือแบบเกาะหนึบคือเวลาเราตกหลุมตกอะไรแบบจังหวะที่เรากำคัดมันก็ยังจะหนึบกับมืออยู่ถูกต้องครับจริงๆก็เป็นส่วนหนึ่งของความปลอดภัยนะครับตัวนี้ใช่ครับมันก็จะช่วยได้เยอะครับส่วนมากก็เวลาขี่ทางไกลเนี่ยจะเห็นผลชัดเจนลองแกะให้พี่หน่อยได้ครับจะได้ถ่ายข้างในให้เห็นนี่ครับเดี๋ยวมาดูกันนี่ครับมีรู้สึกได้เลยครับว่าแค่มือเปล่าก็รู้สึกแล้วว่ามันเป็นยางครับแล้วก็ยางไม่ได้แข็งเท่าไหร่ครับกำลังดีจับนี่ก็รู้แล้วว่ามันหนึบมีกริปตรงนี้ครับเป็นลายเพื่อให้มันหนึบจะเป็นรองรับกับเม็ดดับบนถุงมือของเราเม็ดกับบนถุงมือใช่ก็บางคนไปใส่ปอกแฮนด์ที่เป็นสแตนเลสเป็นเหล็กๆเยอะๆลื่นนะลื่นครับเวลาฝนตกต้องนึกถึงเวลาฝนตกด้วยโอ้แบบบิดแฮนด์ไม่ไปอะไรเงี้ยซึ่งเนาะประกาศดีดกลับไปเองใช่ๆคืออย่างเงี้ยหนึบใช้ของดีๆครับบางอย่างที่ช่วยความปลอดภัยอ่ะทีนี้มันมีสีอะไรบ้างนะอันนี้ตัวนี้จะสีค่อนข้างเยอะจะมีถึงถ้าเป็นสีส้มอย่างดำส้ม Z800 นี่ก็มีนะดำส้มก็มีใช่ครับจะเป็นดำเหลืองดำเขียวเขียวดำเขียวเหลืองก็มีเอ้ยไม่ใช่เขียวดำเหลืองดำเหลืองดำก็มีดำแดงอะไรพวกนี้มีหมดเลยมีหลายสีเลยใช่ครับโอ้สุดยอดครับก็เดี๋ยวเขาเรื่องเฉพาะรุ่นนี้คือจะเป็นตัว All New ของ2017ที่นำเข้ามาเนี่ยเป็น All New ของปี All New ของปีนี้เลยใช่ครับอ๋อปอกแฮนด์นี้ก็จะมีการปรับปรุงเรื่อยๆใช่ป่ะแบบเปลี่ยนครับจะปรับปรุงปรับระดับไปเรื่อยแต่ส่วนมากเนี่ยของทาง Domino เองเนี่ยที่เท่าที่ผมศึกษาข้อมูลมาแล้วพอรู้มาเนี่ยคือแต่ละรุ่นเขาจะค่อนข้างที่ว่านานนิดนึงกว่าจะมีการอัปเดตก็คือเหมือนรถแบบนานๆทีเปลี่ยนทีใช่ครับตัวนี้จะเป็นโมเดลใหม่จริงๆของใหม่เลยสุดยอดครับตัวนี้ครับผมบอกแฮนด์มีหลายสีเนี่ยถ้าเกิดคนจะไปหาดูข้อมูลพวกของ Domino ของแต่งพวกเนี้ยดูได้ที่ไหนครับเข้าไปที่เพจ Domino Racing Thailand ได้Domino Facebook เนาะ
ข้าไปโดมิโนเลสซิ่งไทยแลนด์จะมีคนคอยตอบเพจให้ตลอดเวลาทีนี้อินบ็อกซ์เข้าไปเลยครับเรามาพูดถึงกองแต่งนะครับ Made in Italy นะครับเห็นชัดๆว่าคือส่วนของมาตรงจากอิตาลีเลยครับตัวนี้เป็นกองแต่งเปิดเข้ามาเจอปึ๊บเปิดเข้ามาเจอกองเจอนี่ครับใบรับประกันอยู่ในพอร์ตเรียบร้อยมีใบรับประกันด้วยนะครับถูกต้องครับครับที่รบกวนแกะนิดนึงเนี่ยครับอันนี้จะเป็นใบรับประกันเดี๋ยวแกะดีนะรับประกันนี่มันเป็นประกันยังไงบ้างครับคือจุดเด่นของ BMC ณปัจจุบันนี้ BMC เป็นเจ้าแรกในตลาดที่ว่ากล้ารับประกันอยู่ที่1ล้านกิโลเมตร1ล้านกิโลเมตรใช่ครับก็คือว่าเปลี่ยนรถ10คันยังไม่หมดเลยพี่ล้านกิโลเดี๋ยวนะล้านกิโลเมตรนี่รถพังก่อนนะรถพังก่อนครับต้องขับกี่ปีวะพี่ขับปีนึงประมาณ10,000 โล10,000กว่าโลก็10 100ปี10 100ปีล้านกิโลเมตร100ปีแซดอาจจะเป็นเท่าฐานแล้วเก่าคือจะเป็นหน้าตาของกอง BMC นะครับสิ่งที่ให้มาก็จะมีอุปกรณ์ที่ให้มา1เลยก็คือจะเป็นพวกยางรองยางรองของตัวกองเองเนาะแล้วก็จะมียางรองนี่เขาไปใส่ตรงไหนนะครับยางรองก็จะมีใส่รองด้านล่างเนี่ยครับอ๋อรองตรงนี้แล้วก็รองตรงนี้เพราะว่าจะเป็นถ้าเป็นแซ่800เนี่ยเขาจะต้องใช้ยางรองเพิ่มขึ้นมาอ๋อใช่ตัวนี้ก็จะเป็นกาวยางรองมาให้แล้วก็มีข้างในนี้จะมีสติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์นี่ก็ติดรถนะครับติดรถนะอ๋อใช่เนี่ยครับเป็นสติ๊กเกอร์เนี่ยครับอ๋อสติ๊กเกอร์ตัวนี้ครับ BMC ถูกต้องตัวนี้ก็ยี่ห้อ BMC เนาะครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดการรับประกันใบสุดสติฟิเคตเนาะครับว่าผ่านมาตรฐานอะไรมาบ้างถามนิดนึงครับข้างในนี่อันนี้มันเป็นตะแกรงลวดแล้วก็ข้างในมันเป็นอะไรอ่ะจะเป็นกองผ้าครับเป็นผ้าแล้วถ้าเกิดว่าเราถอดมาล้างได้ใช่ไหมครับถอดล้างได้ครับแล้วผ้ามันเปียกไม่เป็นไรก็ของเราจะเป็นน้ำยาเคลือบน้ำยาล้างของ BMC เองจะมีน้ำยาล้างก่อนแล้วพอล้างเสร็จเราก็ตากให้แห้งเสร็จแล้วเราก็ใส่น้ำยาเคลือบเข้าไปพอเคลือบเสร็จแล้วเรามาแตะฝาตากให้แห้งครับนั่นแหละเราถึงประกอบเข้าแต่ตอนนี้คือถามว่าของ BMC เองเนี่ยเวลาแกะออกมาเลยเนี่ยเราสามารถใช้งานได้เลยไม่ต้องไปเคลือบใหม่ครับครับเพราะว่าสังเกตว่าสีแดงๆบนผ้าเนี่ยก็คือตัวน้ำยาเคลือบที่เขาทำแห้งมาแล้วเคลือบมาแล้วก็คือล้างแล้วตากแดดแล้วใส่ได้เลยใช่ครับคือจากโรงงานเขาทำมาให้เรียบร้อยแล้วครับปกตินี่ต้องล้างกันทุกประมาณกี่กิโลครับถ้าการใช้งานจริงๆเนี่ยครับสามารถล้างได้ตามอายุการใช้เขาเรียกว่าอะไรอายุการใช้งานของกรองเดิมได้เลยอย่างเช่นบางคนเนี่ยไม่มีเวลามากขี่อย่างเดียวคือขี่นานๆเลยเนี่ย 12,000 โลถอดมาล้างทีก็ได้ครับหรือตามระยะเช็คระยะของทางศูนย์รถเองล้างนี่ก็ให้ศูนย์ที่ไหนเช็คงานก็ได้หรือว่าข้างนอกก็ได้ครับเป็นร้านข้างนอกหรือเราจะล้างเองก็ได้ถ้าเรามีอุปกรณ์ในการถอดประกอบรถเองอย่างเงี้ยอย่างของผมเองเนี่ยผมก็ล้างเองเคลือบเองตลอดอันนี้คือต้องถ้าล้างตัวนี้คือต้องใช้น้ำยาของมันด้วยหรือเปล่าครับใช่ครับคือเราจะมีน้ำยาของ BMC เองถามว่าทำไมต้องใช้น้ำยาคือต้องแจ้งรายละเอียดอย่างนี้นะกอง BMC เนี่ยจะแบ่งออกเป็นทั้งหมดเนี่ย3เลเยอร์ก็คือจะเป็นของกรองตัวผ้ากรองเองครับแล้วก็ตัวน้ำยาเคลือบนะฮะแล้วก็จะเป็นในส่วนของลวดจะเป็นตะแกรงถักคือจะถักขึ้นมาเลยจะไม่มีรอยต่อรอยเชื่อมบนตะแกรงเลยลวดตรงนี้เนาะใช่ครับเพราะว่ามันจะกันในส่วนของลวดแตกหักหรือขาดอะไรอย่างนี้ก็จะกันในส่วนนี้ด้วยอ๋อเข้าใจละคือต้องไม่มีรอยต่อก็ดีใช่ครับตัวนี้จะไร้รอยต่อคือจะเป็นตะแกรงถักขึ้นมากลับมาพูดถึงผ้ากองก่อนผ้ากองของเราจะเป็นผ้ากอสผ้ากองออสใช่ครับผ้ากอสถ้าเป็นคนไทยที่ว่ารู้จักผ้ากอสก็คล้ายกับผ้าทำแผลประมาณนั้นอ๋อผ้ากอสใช่คือจะเป็นตัวกองฝุ่นในระดับหนึ่งนะครับใช่แต่ตัวหลักๆจุดเด่นของ BMC นี่ที่ว่าเขาได้รับการรองรับว่าสามารถกองฝุ่นได้ละเอียดถึง7ไมครอน7ไมครอนนี่คือขนาดเล็กเท่ากับเซลล์เม็ดเลือดมองด้วยตาเปล่าเล็กมากครับใช่ครับที่สามารถกองได้ถึง7ไมครอนเนี่ยเพราะว่าเขามีน้ำยาเคลือบตัวนี้ที่เข้าไปกรองข้างในไปคอยดักจับฝุ่นข้างในน้ำยาเคลือบของ BMC จะทำหน้าที่เหมือนประจุไฟฟ้าครับจะคอยดูดจับเหมือนเวลาเราเอาแขนเนี่ยไปทาบกับทีวีมันจะดูดใช่ไหมมันจะดูดขนแขนเราเนี่ยไปติดกับทางทีวีนั่นแหละครับคือหน้าที่ของน้ำยาล้างกรองของ BMC ผมจริงแนะนำให้เวลาเราล้างกรองเนี่ยต้องใช้น้ำยาของ BMC นะฮะเพราะเราไม่รู้เลยว่าทางค่ายอื่นเนี่ยเขามีเหมือนเราไหม
ครับก็ที่บอกว่าต้องใช้น้ํายาล้างก็คือพอล้างแล้วเนี่ยเราเอาน้ํายาราดเข้าไปอย่างงี้เหรอครับใช่ครับเราก็ราดเข้าไปจากด้านในด้านในราดย้อนออกมาเพราะเวลาเราใส่เข้าไปเนี่ยอากาศจะเดี๋ยวโทษครับผมไม่แน่ใจยอมตัวนี้คือเวลาอากาศเข้าอากาศเข้าจากด้านในเข้าด้านนี้ใช่ครับแล้วก็ออกออกด้านนอกเพราะฉะนั้นไม่เอ่ยน่าจะใช่แหละเนาะก็คือง่ายๆหลักการง่ายๆถ้าอากาศเข้าทางไหนก็แล้วแต่สมมติว่าอากาศเข้าทางนอกเราก็ต้องล้างจากข้างในออกมาเพื่อที่ให้ฝุ่นที่อยู่เข้าใจละเหมือนเราล้างพวกไอ้ผ้าม่านไอแอร์ใช่ครับถอดออกมาแล้วก็ต้องฉีดออกไปอีกย้อนออกไปฝั่งให้ฝุ่นมันออกประมาณนั้นก็หลักการง่ายๆคือล้างเสร็จล้างด้วยน้ำเปล่าซึ่งเป็นน้ำอุณหภูมิปกติหรือน้ำเย็นครับใช้แนะนำให้ใช้น้ำเย็นเพราะว่าถ้าเราใช้น้ำร้อนเนี่ยมันจะทำให้ผ้าเนี่ยเปื่อยคือโดนความร้อนเนาะเหมือนเราต้มอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับโดนอุณหภูมิความร้อนมันจะทำให้ผ้าเปื่อยแล้วมันจะเสียรูปมีติ๊กเกอร์ยังหายยากใช่แต่จริงๆแล้วคือเราใช้น้ำเย็นจะดีกว่ามันก็จะไล่ฝุ่นออกพอเราราดน้ำยาเข้าไปเสร็จมันก็จะเกาะใช่ป่ะใช่ครับเกาะแล้วพอคราวนี้เนี่ยพอเราล้างเอาน้ำยาล้างเสร็จแล้วใช่ไหมฮะเราก็ทิ้งไว้ให้แห้งสักแป๊บนึงสัก10นาทีได้ไหมประมาณ10-20 นาทีฝุ่นเนี่ยที่มันจับหนาๆอยู่ที่ผ้ากองเนี่ยมันคลายตัวก่อนพอคลายตัวเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะหลุดเริ่มหลุดแล้วแล้วคราวนี้เราก็เอาน้ำเนี่ยน้ำเย็นเนี่ยลากเข้าไปอีกครั้งหนึ่งลากข้างในเลยลากเข้าไปเสร็จปุ๊บดันฝุ่นออกฝุ่นก็จะออกเลยใช่ครับเพราะมันจะไม่มีการจับตัวของฝุ่นแล้วครับนะครับพอหลังจากนั้นเราก็ทิ้งไว้ให้แห้งครับพอแห้งแล้วเราก็มาหยดน้ำยาเคลือบต่อหยดก็คือหยดตามสันนี่เลยอืมใช่นี่คือวิธีการหยดของ BMC คือหยดตามสันไปเลยแล้วมันจะซึมของมันเองครับแล้วก็จะเคลือบน้ำยาที่เคลือบนี่เคลือบเพื่ออะไรนะครับเคลือบเพื่อที่จะดูดจับฝุ่นในการใช้งานครั้งต่อไปอ๋อมันเป็นตัวดูดจับฝุ่นใช่ครับโอเคที่ว่าดูดเวลาดูดจับฝุ่นเนี่ยคือจะดูดจับเป็นที่บนผ้าเลยมันจะไม่มีทางฝุ่นจะไม่หลุดเข้าไปในห้องเครื่องหรือถ้าหลุดเข้าไปมันจะน้อยมากถามต่อนิดนึงว่าอย่างไอ้กองเนี่ยมันเอาไว้ทำอะไรถามนิดนึงกรองก็คือไม่รู้เลยการทำงานของกรองนะครับกรองอากาศเวลารถเนี่ยก็คือกรองฝุ่นรถปกติเราขับเนี่ยก็คือจะมีลมเข้าไปถูกต้องครับคือในห้องจุดระเบิดของรถยนต์เนี่ยไม่ว่าจะรถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์จะมีกรองอากาศเพื่อกรองฝุ่นไม่ให้เศษหินเศษทรายเศษอะไรเนี่ยเข้าไปในห้องจุดระเบิดครับนะครับเพราะว่าเวลาอากาศเวลาห้องจุดระเบิดห้องเครื่องเนี่ยทำงานเนี่ยมันจะต้องใช้ส่วนประกอบของน้ำมันเชื้อเพลิงแล้วก็อากาศเข้าไปผสมทำให้เกิดการจุดระเบิดและการทำงานของลูกสูบครับนะครับตัวนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยรถทุกคันจะต้องมีกรองใช่แล้วถ้าฝุ่นเข้าไปก็อาจจะเป็นเสียดสีลูกสูบหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ฝุ่นก็อาจจะเข้าไปติดทำให้การเผาไหม้ไม่ดีใช่แล้วก็อาจจะมีผลในฉะนั้นก็จะมีผลกับการกับรถเหมือนกันเครื่องยนต์เลยก็จะมีการผลกับอายุการใช้งานของรถดีกว่าเนาะในส่วนนี้ก็กอง BMC กับกองเดิมถามว่าทำไมเขาถึงนิยมใช้ BMC กันผมต้องบอกอย่างนี้ก่อนเลยว่าเท้าความก่อนไปถึง MotoGP ก่อนMotoGP ก่อนก็คือ MotoGP เนี่ยให้การยอมรับของกอง BMC โดยใช้กับทีม Yamaha อ๋อทุกวันนี้ Rossi ก็ใช้ของนี้ทีมแชมป์เลยครับอ๋อถ้าสังเกตเนี่ยลองมาดูรถของ Valentino Rossi หรือ Bialet หรือว่าจะเป็นของLorenzo สมัยก่อนที่เขายังขับ Yamaha ใช่ครับก็จะเห็นเลยว่าจะมีสติ๊กเกอร์ของ BMC ติดอยู่ที่ท้ายอืมเข้าใจแล้วก็มันเป็นของอิตาลีก็บ้านเขาด้วยเนาะใช่ครับนั่นส่วนหนึ่งคือของอิตาลีด้วยแล้วก็เขายอมรับในส่วนของเพอร์ฟอร์มานซ์ว่าสามารถทำให้การอากาศเพอร์ฟอร์มานซ์ของเครื่องยนต์ดีขึ้นแล้วที่สำคัญเนี่ยกอง BMC เนี่ยเป็นกอง OEM ติดรถยนต์ของซูเปอร์คาร์อย่างพวก Porsche Ferrari อะไรพวกนี้อ๋อพวกนี้ก็ใช้ตัวนี้ด้วยใช่ครับเป็นติดจากโรงงานมาเลยนะก็อันนี้ก็คือจะเป็นคำว่าชื่อเสียงของ BMC ที่ทั่วโลกเขายอมรับกันไม่แปลกนะครับเพราะว่ามัน made in Italy เลยครับส่วนใหญ่บางแบบพวกสินค้าต่างๆส่วนใหญ่บางทีจะผลิตต่างประเทศผลิตที่จีนหรือที่อะไรบ้างอะไรเงี้ยใช่ครับอันนี้ก็ผลิตเข้ามาแล้วนำเข้ามายกชิ้นเข้ามาเลยก็อย่างที่เห็นว่าเข้ามาก็จะมีกล่องมีถุงมีซีนอะไรให้เรียบร้อยนะก็นี่คือของ BMC ครับมีคำถามเพิ่มนิดนึงว่าเวลาเราเปลี่ยนกองเดิมกับกองแต่งเนี่ยเราจะรู้สึกอะไรไหมการความเปลี่ยนไปถ้าเปลี่ยนกองเดิมกองแต่งเนี่ยต้องดูกันก่อนที่รถว่ารถคุณทำอะไรไปบ้างอย่างเช่นรถส่วนมากเนี่ยคนที่ใช้งานทั่วไปเนี่ยนะครับเขาจะหลักการเวลาออกรถมาแรกๆเลยคือเปลี่ยนท่อนะครับสูตรต่อมาคือเปลี่ยนกรองและเปลี่ยนกล่องนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยถามว่า
เห็นผลเยอะไหมถ้าเป็นกอง BMC นะฮะถ้าเปลี่ยนจากกองอย่างเดียวอย่างไงถ้าเปลี่ยนจากกองอย่างเดียวกับรถที่ไม่ได้เปลี่ยนรถเดิมเลยอะรถเดิมอันนี้จะไม่แทบไม่เห็นผลเลยครับอ๋อคือกองเดิมเนี่ยด้วยความที่ว่าเดี๋ยวผมจะให้ดูหลังจากถอดเสร็จละกันว่ากองเดิมเนี่ยเป็นยังไงกองเดิมติดรถส่วนมากจะเป็นกองกองกระดาษคือจะเป็นกระดาษแล้วก็บางแบรนด์บางค่ายก็จะเป็นพวกฟองน้ำหรืออะไรอย่างนี้ครับนะฮะบางรุ่นก็จะเป็นฟองน้ำแล้วแต่รุ่นอันนี้ผมก็ไม่สามารถไปจำกัดความของเขาได้เนาะก็ด้วยความที่กองเดิมส่วนมากจะหนาแล้วกองฝุ่นได้เยอะก็จะทำให้อากาศเนี่ยเข้าไหลเวียนเข้าไปสู่ห้องจุดระเบิดได้น้อยลงก็คือง่ายๆคือมันจะมีแรงอัดคือแรงดันเนี่ยที่จะเข้าคือทำให้อากาศเข้าผ่านเนี่ยได้ยากขึ้นจึงเปลี่ยนไปทางเปลี่ยนหาใช้กองแต่งกองแต่งคือจะทำให้อากาศไหลผ่านได้ดีกว่าเดิมแค่นั้นเองเข้าใจละแต่อากาศที่จะเข้าไปอยู่ในห้องจุดระเบิดเนี่ยยังคงเท่าเดิมอยู่นั่นเองนั่นหมายความว่าถ้าจะเห็นผลจริงๆเวลาสำหรับรถที่เห็นผลจริงๆคือเปลี่ยนท่อเปลี่ยนกองและเปลี่ยนกองเพราะเซตองศาการจุดระเบิดเครื่องใหม่ก็คือพูดง่ายคืออากาศเข้าเยอะเนี่ยมันอาจจะจุดระเบิดได้เยอะขึ้นถูกป่ะดีขึ้นแล้วก็ถ้าท่อมันเป็นท่อแต่งก็จะโล่งขึ้นถูกอย่างนี้เข้าใจถูกป่ะก็ง่ายๆคือท่อเวลาเปลี่ยนท่อแล้วเนี่ยอากาศที่ออกจากห้องเผาไหม้เนี่ยมันออกได้ดีกว่าเดิมเข้าใจละแล้วเวลาอากาศถ้าเรายังใช้กองเดิมเนี่ยอากาศที่เข้ามันยังเข้าได้เท่าเดิมแต่มันออกได้ช้าสิ่งที่เห็นผลก็คืออาการรถจะเกิดอาการสะอึกท่อตดนี่ครับขี่ไปแล้วบางทีกำพัดแล้วก็วูบดับประมาณนั้น สิ่งที่เห็นแล้ววิธีแก้คือเปลี่ยนกองเพื่อให้อากาศเข้าได้มากขึ้นครับแล้วทีนี้เนี่ยถ้าเปลี่ยนกองไปแล้วเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าถ้าเปลี่ยนกองอย่างเดียวบางครั้งมันไม่เห็นผลแต่อาการมันดีขึ้นแน่นอนมันดีขึ้นกว่าเดิมครับถ้าจะให้เห็นผลจริงๆคือคุณต้องไปเปลี่ยนกองเพื่อเซตองศาจุดระเบิดใหม่ก็อย่างเช่นเซตค่าน้ำมันเซตค่าอากาศเข้าในห้องเครื่องเนี่ยให้ว่าเข้าในปริมาณเท่าไหร่นั่นเองครับถึงจะเห็นผลเข้าใจแล้วอันนี้ราคาเท่าไหร่ครับลืมถามประมาณ 3,000 นิดๆครับ 3,000 นิดๆครับก็ราคาไม่ได้สูง 3,000 ต้นๆกลางๆคือใช้ของดีๆก็ถอดล้างได้นะเพราะว่ากองเดิมเหมือนจะล้างไม่ได้เนาะผมจำไม่ผิดราคาตัวนี้จะอยู่ประมาณ 3,200-3,300 ใช่ครับกองข้อดีคือมันถอดล้างได้ไม่ต้องซื้อใหม่เนาะถูกต้องครับก็อย่างกองเดิมถ้าเกิดเราเข้าศูนย์เราไปเปลี่ยนตามระยะเนี่ย 12,000 โลเนี่ยค่ากองก็อยู่ประมาณ 1,000 ก็คือต้องเปลี่ยนตลอดเปลี่ยนทุกรอบเปลี่ยนไปตลอดเราเข้า3ครั้งก็เท่ากับกองแพงละสู้เราเปลี่ยนไปเลยครั้งเดียวครั้งเดียวแล้วก็ถอดล้างถอดล้างล้านกิโลพี่อย่างถ้าเราล้างทีนึงนี่ค่าล้างแพงไหมครับถามว่าค่าล้างแพงไหมผมพูดอย่างนี้ดีกว่าว่ากอง BMC มีน้ำยาล้างเคลือบชุดเดียวก็คือในกล่องของตัวน้ำยาล้างเคลือบเนี่ยจะมีน้ำยาล้างให้1ขวดน้ำยาเคลือบอีก1ขวด1กล่องเนี่ยใช้ได้ประมาณถ้าสำหรับกองแซด800เนี่ยใช้ได้7-8ครั้งก็คุ้มกล่องนึง900 บาทเองถือว่าคุ้มมากเราไม่ต้องไปเสียเงินร้านจากข้างนอกครั้งละ 3-400 อะไรเงี้ยแล้วแต่ร้านใช่ครับโอเคก็วันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับข้อมูลต่างๆใครสนใจก็ติดตามกันได้นะผมก็สามารถติดตามไปได้ที่เพจ BMC Motor Thailand นะครับหรือว่าจะแอดไลน์ผมหรือติดต่อพันเบอร์โทรศัพท์โดยตรงได้เลยนะครับเดี๋ยวผมฝากได้เดี๋ยวดูเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับจะมีรายละเอียดอยู่ได้ครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อที่กองเดิมของแซด800ละกันครับครับมันหน้าตาเป็นยังไงดูกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูช่องอากาศเข้าของกองครับก็พอดีผมเปลี่ยนกองมาแล้วนะครับจะไม่ใช่กองเดิมนะครับจะไม่มีกองเดิมให้ดูนี่ครับจะเป็นรูช่องอากาศเข้าตรงนี้เนาะใช่ครับเข้าไปในรูอันนี้ก็สำหรับแซด800ก็รูอากาศก็จะเข้าทางนี้ครับแต่ละคันก็อาจจะมีรูเข้าไม่เหมือนกันใช่ครับบางอย่างถ้าเป็นอย่าง H2A ก็จะมีช่องระบบดูดอากาศของเขาเรียกว่าซูเปอร์ชาร์จซูเปอร์ชาร์จใช่เขาก็จะดูดจากข้างหน้าจะเป็นตัวแบบว่าเขาเรียกว่าแอร์แลมแอร์แลมแอร์แล้วที่เข้าจากทางอันนั้นก็คือการเข้าอากาศเข้าอากาศจากเขาจะหมุนเข้าไปในเครื่องยนต์สำหรับแซด800ก็จะอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็หลายๆรุ่นของคาวาก็จะอยู่แถวนี้เหมือนกันเดี๋ยวต้องมีคนถามว่าแล้วอย่างไอ้ซูเปอร์ชาร์จกับธรรมดามันต่างกันยังไงคือซูเปอร์ชาร์จมันต้องมีใบพัดหมุนอย่างงี้ป่ะซูเปอร์ชาร์จเขาจะมีใบพัดหมุนก็คือให้อากาศเข้าไปได้เยอะขึ้นคือเวลาวิ่งยิ่งขี่เร็วอ่ะมันก็จะยิ่งแรงก็จะยิ่งแรงใช่เพราะว่าอันนี้จะเป็นอากาศเข้าธรรมชาติเนาะ
ช่ครับคือนั่งขับใต้เบาะโอเคกองก็จะอยู่ใต้นี่แหละครับโอเคครับก็ใบรับประกันนี่เราไม่ต้องกรอกอะไรเนาะไม่ต้องกรอกอะไรเก็บไว้เลยครับคือถ้าเกิดว่ามีปัญหาอย่างเช่นเราใช้งานไปแล้วกองขาดผ้าขาดหรือลวดขาดหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่เกิดจากการใช้งานสามารถส่งกองเนี่ยกลับมาเคลมกับทางเพจได้เลยเคลมใหม่เลยทางเพจทางเพจ BMC เนี่ยรับเคลมให้ไม่ได้ว่าเคลมแล้วคือเอาไปซ่อมแต่เคลมนี่คือเคลมเปลี่ยนตัวใหม่เปลี่ยนตัวใหม่เลยใช่ครับเปลี่ยนตัวใหม่ให้เลยนี่คือการเคลมของทาง BMC แสดงว่าลวดนี่มันต้องแข็งแรงมากเลยใช่ครับผมเคยใช้งานไปแล้วเปิดกองออกมาตอนถอดออกมาล้างเจอหินก้อนขนาดใหญ่หินขนาดเนี้ยก้อนใหญ่มากเข้ามาติดอยู่ไม่มีอาการอะไรเลยครับมันติดอยู่แค่ตามซอกนี้เลยสุดยอดยอดโอเคครับผมครับครับนี่ก็เป็นกองที่เพิ่งถอดออกมาใช่ครับตัวนี้นี่ครับสีหน้าตาจะต่างกันก็สีหน้าตาจะต่างกันตัวนี้จะถี่แต่ว่านี่ลมอากาศน่าจะเข้าได้เยอะแล้วก็นี่ครับข้างในก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวมาดูตรงนี้นะเป็นที่ใส่กองดูอย่างนี้โอเคครับใส่เลยก็ได้ครับเดี๋ยวต้องติดไอ้นี่ก่อนใช่ป่ะยางรองมันเป็นยางรองขอบบนแล้วก็ยางรองขอบล่างอันนี้ก็คือห้ามขี้ฝุ่นเข้าไปในนี้เลยใช่ไหมใช่ครับอันนี้กองอันนี้มันจะเป็นตะข่ายธรรมดาครับตะข่ายธรรมดาใช่จะเป็นแค่เนื้อตะข่ายธรรมดาอันนี้จะเป็นกองตะข่ายที่กองฝุ่นได้ละเอียดกว่าแต่ว่าลมเข้าไม่ต่างกันแต่ในถ้าเทียบกันก็ซึ่งถ้าเราใส่กองแบบนี้โอกาสสึกหรอของเครื่องมันจะเยอะกว่าครับคือเหมือนมันเป็นแค่มุ้งลวดอะครับมุ้งลวดเหมือนมุ้งลวดกองเนาะไม่มีกองละเอียดเนาะเอาไว้ดักยุงมากโอเคครับนี่ก็เดี๋ยวเอาไปดักยุงที่บ้านต่อนี่ครับมันจะเป็นกองละเอียดมันจะไม่เข้ามีตะข่ายเป็นเหล็กกองพวกหินแล้วก็ข้างในน่าจะกองละเอียดเนี่ยพี่ดูกองที่พี่ใช้ฝุ่นขนาดนี้ฮะอ๋อฝุ่นนี้อยู่คือเข้าไปข้างในกระดาษทรายเข้าไปขัดนะครับเนี่ยถ้าเกิดว่ากองที่ดีอ่ะด้านนอกมันถ้ามันจับฝุ่นมันก็จะจับอยู่ด้านเดียวเข้าใจละอีกด้านหนึ่งมันก็จะขาวแต่เนี่ยขาวกับดำสีเดียวกันเลยนะครับครับโอเคอันนี้มันคือมันก็ไม่ได้นี่ก็กันโอเคอยู่ที่การใช้งานถ้าเกิดเราใช้งานถนนทั่วไปหรือว่าอย่างเงี้ยควรใช้กองแบบนี้เพราะว่าโอกาสเจอฝุ่นเจออะไรกรุงเทพฝุ่นเยอะครับใช่ครับโอเคครับใส่เลยก็ได้รถติดมันไม่ใช่ปัญหาเราหรอกครับเรามันสายมุดครับอุ้ยแรงขึ้นนะรู้สึกว่ารถกระชากขึ้นดึบเลยอ่ะขยับมือไม่ได้เลยครับล็อกติดมากครับมือเดียวยังล็อกเลยเนี่ยดึบๆๆใช้ได้ครับใช้ได้ดีกว่าปอกเดิมแน่นอนครับ